การขนส่งพัสดุทางไปรษณีย์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศไทยค่ะในการเปิดเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะและจากเรื่องนี้ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยเองก็มีการตั้งเป้าหมายนะคะว่าให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ติดตามได้จากรายงานค่ะพัสดุส่งแบบด่วนพิเศษหรือ EMS Super Speed ถูกลำเลียงขึ้นสู่เครื่องบินเพื่อส่งไปยังเมืองเศรษฐกิจหลัก9จังหวัดทั่วประเทศประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตหาดใหญ่และนครศรีธรรมราชซึ่งพัสดุที่ส่งด้วยวิธีนี้จะถึงมือผู้รับใน24ชั่วโมงเท่านั้นการส่งพัสดุด้วยเครื่องบินเป็นบริการที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเริ่มนำมาใช้แล้วประมาณ1ปีได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ก็จะเพิ่มการให้บริการเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านโดยหวังให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเซียนระบบปฏิบัติการของไปรษณีย์ในประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศไหนนะคะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามอะไรทั้งหมดเนี่ยเรามีระบบที่ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความพร้อมเราก็น่าจะสามารถนำเมจากประเทศเหล่านี้เนี่ยผ่านมายังประเทศไทยแล้วก็ออกไปยังประเทศต่างๆลาวถือเป็นประเทศที่มีโอกาสเปิดกว้างคนลาวนิยมส่งพัสดุไปให้ญาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสและสหรัฐซึ่งพัสดุทั้งหมดจะต้องส่งผ่านมาที่ไทยก่อนส่งต่อไปประเทศปลายทางแต่ปัจจุบันค่าบริการของไปรษณีย์ลาวสูงกว่าไทยค่อนข้างมากอย่างค่าสแตมป์ส่งพัสดุไปต่างประเทศของไทยเริ่มต้นที่15บาทส่วนลาวเริ่มต้นที่30บาทราคาไปรษณียบัตรของไทยใบละ2บาทส่วนของลาวใบละ8บาทแต่เมื่อเปิด AEC แล้วค่าบริการส่วนนี้จะมีแนวโน้มลดลงนายบุญจันทร์สิริประพันธ์ผู้บริหารใหญ่บริษัทไปรษณีย์ลาวยอมรับว่าปัจจุบันยังมีข้อจำกัดทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีทำให้ระบบการให้บริการขาดความรวดเร็วแต่จะเร่งพัฒนาระบบให้บริการรองรับการเปิด AEC โดยร่วมกับไปรษณีย์ไทยในการพัฒนาทั้งด้านเงินทุนและบุคลากรเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน